สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไหว้พระขอพรที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโขงเจียมกันนะคะจุดเด่นของวัดนี้คือคล้องอันใหญ่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโบสถ์หรือเปล่าคะโบสถ์เรามากราบพระกันเถอะเรามากราบพระที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์กันนะคะรอบต้องไหนคะระหว่างทางเข้าวัดจะเจอช้างตัวเบลล์มใช่ค่ะใช่เข้าไปนะคะจะมีจุดมองเห็นวิวแม่น้ำสองสีด้วยนะคะว้าวสูงมากเลยอยู่ตรงแม่น้ำโขงนะคะมาบรรจบกับแม่น้ำมูลมูลก็เลยเป็นจุดแม่น้ำสองสีเห็นไหมคะสองสีสีออกน้ำตาลกับสีออกฟ้าฟ้าดูออกไหมทางก็จะสูงชันสักหน่อยแต่ด้วยความศรัทธาเราสามารถค่ะระหว่างทางก็จะมีเสียงโชคเสียงทายข้างในเห็นไหมนี่พระนอนพระนอนไปไกลข้างบนใช่พระพุทธรูปก่อนที่เราจะเห็นนี่เลยข้างล่างเป็นคูหาสวรรค์เรามาเอาธูปเทียนดอกไม้ก่อนไหมก้าวขวาทำบุญรดน้ำมนต์กับพระท่านเรียบร้อยนะคะก็สวยสวยโซฟาเฟอร์นิเจอร์สวยสวยตอนนี้เรากำลังจะออกจากวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะคะคล้องใหญ่โตมโหฬารมากค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวนะคะอยู่ที่แพเลอร์มูน
ตอนนี้เรามาถึงแพเลอร์มูนแล้วนะคะแพเลอร์มูนเปิด10:30ปิด5:00ทางลงไปไหมบาย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 มาถึงในด้าน2สีชัดเออดีใจดีใจเดี๋ยวถามแพแล้วก็มันจะมีที่จอดดูตะกี้เดินดีๆนะจอดจุงจุงตัวเองจอดรอจุงก็น้อยด้วยทางจะชันนิดนึงแม่น้ำ2 สีแอดเลอร์มูนสวยงามมากเลยอย่าไปไกลอย่าไปไกลเย็นเย็นเย็นเรากำลังทานที่แพเลอร์มูนนะคะบรรยากาศดีริมน้ำสนุกอร่อยสบายเรามาแวะวัดโขงเจียมค่ะมาดูจุดชมวิวแม่น้ำสองสีใกล้ปวดเนาะอ่ะโล่งก่อนบ่โล่งบ่ไม่ค่ะก่อนอ่ะอ้าวแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีพระนั่งมองแม่น้ำเฝ้าดูน้ำตรงไหนแม่น้ำโขงคะตรงนี้เหรอคะข้างหน้าเราคือแม่น้ำโขงฝั่งนู้นแม่น้ำมูลโขงกับมูลมาเจอกันนะจุดนี้มูลน้ำมูลน้ำขุ่นขุ่นหน้าฝนจะเห็นชัดโขงน้ำเขียวเขียวหน้าฝนจะเห็นชัดโอ้ฝั่งกันู้นเป็นฝั่งลาวพี่น้องฮาวบ้านเมืองใหม่ข้างหน้าเราบางมูลอยู่นี่สวยดีนะคะเป็นเอาจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วแต21 มกราคม เชียร์กันให้มันกับการแข่งขันชกถ้วย
าคนพบกับมหากรรมรถแห่มาถามองแอมปิยทุ่งดาบรรยากาศในร้านก็เงียบสงบร่มรื่นเย็นๆดีนะคะเป็นยังไงโกชอบไหมโกเคยมาเหรอไม่เคยทำไมโกรู้มาเข้าห้องน้ำในวันสะพานธรรมคุณก้อยบอกว่าเท่ดีโอ้เท่จริงๆด้วยเรามาดูการทอผ้าในกาลครั้งหนึ่งนะคะเขาทอผ้ากันอย่างไรอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรคะผ้าทอฝ้ายมีมุม DIY ตกแต่งเอาเองเลยนี่เขาเล่นละนาห้ามีนางแบบแล้วมีตากล้องทำผ้าฝ้ายคุณนายตื่นสายนอนอยู่หรือเปล่าวิธีการทำฝ้ายเริ่มจากบ่อน้ำล้างอันนี้นี่คือย้อมสีอยู่เหรอคะย้อมสีฝ้ายต้นคามขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ